เจริญธรรมยามเช้าเนาะตอนนี้5 กลับมาพบปะกันพูดคุยรู้สึกเหมือนอยู่วัดทุกวันเมื่อวันที่เราพูดถึงครูบาอาจารย์ทำให้เรานึกถึงธรรมะบทหนึ่งวายะธรรมาสร้างฆาลาอัปปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายสังขารนี้มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเมื่อประโยชน์ตนถึงพร้อมผู้อื่นก็จะถึงพร้อมด้วยประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคำพูดสุดท้ายมันเหมือนกับว่าแม้แต่คำพูดสุดท้ายของพระองค์ท่านก็ยังชี้ให้เราขนขวายประโยชน์ให้ถึงพร้อมคือไม่ต้องห่วงแม้แต่พระองค์เป็นชีวิตที่ใช้เพื่อคนอื่นจริงๆนะขณะกำลังถ้าจะพูดภาษาเราเนาะขนาดกำลังจะตายอยู่แล้วใช่ไหมวาระสุดท้ายของพระองค์คำพูดสุดท้ายของพระองค์คนที่เข้ามาเฝ้าหวังว่าจะได้สักการะพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายได้ถามได้ตอบคำถามพวกท่านทั้งหลายจงดูเอาเถิดอีกไม่นานร่างกายนี้ก็จะเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนะเมื่อเราถึงพร้อมในประโยชน์ของตนเองแล้วผู้อื่นก็จะถึงพร้อมในประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถอะจดปัจฉิมโอวาทคำพูดสุดท้ายของพระองค์จนล่วงการผ่านเวลามาถึงพวกเราพ.ศ.พุทธศักราช2500ปีนี้ก็66 2566 2000ปีมาแล้ว2500กว่าปีเราอายุยังไม่ถึง50เราก็ว่าเรารอบรู้แล้วรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยอายุยังไม่ถึง100ปีด้วยซ้ำสัมมาทิฏฐิจึงเป็นก้าวแรกของการศึกษานะผู้ที่จะรองรับกับพระสัทธรรมได้คือคนที่เปิดใจในการศึกษาท่านว่าอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านเปิดใจในการศึกษาดูเราก็ด้วยความเป็นคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อน
ก็ลองทำตามดูว่าท่านสอนอะไรเมื่อก่อนเราลบไปแล้วเพราะเราไม่เคยเจอพระอริยะเจ้าถ้ามีท่านคงขอให้เราดูบ้างแล้วนี่แต่เราไม่เคยเจอเนี่ยพอไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็ตัดสินไปตามความเห็นของตนทิฏฐิอันคับแคบเราเคยเห็นแบบไหนแล้วก็เข้าใจว่าโลกต้องเป็นอย่างนั้นมันผ่านประสบการณ์ของตัวเองมันผ่านสัญญามันผ่านสังขารของตัวเองท่านจะบอกว่าสัญญาและสังขารของเราเนี่ยเราจะไปยึดถือเอาไม่ได้เพราะเราเห็นมุมคับแคบเฉพาะของตัวเองแล้วมันไม่ได้ถูกเสมอการเปิดใจในการศึกษาท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่แหละจะเป็นการเปิดทางเป็นผู้ที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะเปิดใจในการศึกษาเราก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อการพัฒนาตนได้โดยเฉพาะทางนี้ที่เป็นทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ละเอียดมากเพราะตลอดชีวิตของเราเราเคยที่เอาเสาะแสวงหาอยู่แต่เราไปข้างนอกเราไปตามที่เขาชี้บอกนะโรงหนังโรงละครโรงสุราเพื่อนไปมาแล้วแหละแทบจะทุกที่ที่เขาบอกว่าที่นั่นมีความสุขสนุกสนานนะในสื่อโฆษณาเขาทำซะพอไปถึงสถานที่จริงๆแล้วมันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกว่าเรามันรู้สึกว่าเรากำลังพยายามแสวงหาบางสิ่งบางอย่างแต่เราหาไม่เจอและรู้สึกว่าเราหาสิ่งนี้มานานมากนะแต่เราหาไม่เจอยิ่งไปหายิ่งกังวลใจกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงยิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอแต่พอเราได้หันกลับมาศึกษาตามพระพุทธเจ้ารู้สึกตัวแค่เรากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองแล้ววางทุกอย่างลงคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวรู้สึกตัวลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเมื่อเรารู้สึกตัวเราลองวางลมหายใจดูความกังวลที่เราเคยกำหนดมองมาที่การเฝ้ามองมาที่ปลายจมูกก็ดีการเฝ้ามองมาที่ตาก็ดีการเฝ้ามองมาที่กลางหน้าอกก็ดีเมื่อความรู้ทางรูปมันได้วางลงนะอดีตถูกลอยออกอนาคตถูกลอยออกไปแล้วมันเป็นความรู้ที่รู้สึกตัวรวมเข้าไปอยู่ภายในร่างกายของเรานี่เปรียบเสมือนกับกองดินแล้วความรู้ก็เด่นอยู่มันก็สะอื้นออกมาจากหัวใจมันเหมือนกับว่าเรานี่หลงทางจากบ้านของตัวเองมานานมากแล้วเราก็เที่ยวแสวงหาทางกลับบ้านแต่เราหาไม่เจอแสวงหาอยู่ว่าเราจะเจอตรงนั้นว่าเราจะเจอไปเจอที่นั่นไปเจอที่นี่แต่ไม่เจอเลยแต่พอเรากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองเบาๆลมต่อลมวางเหลือแต่ความรู้เฉยๆความรู้นั้นก็เติมเต็มขึ้นมามันถึงกับร้องไห้เลยนะมันเต็มอิ่มอยู่ด้วยการที่เราหลงทางเราแสวงหาทางนี้มามันน่าจะหลายกับหลายกันด้วยซ้ำที่สรรพสัตว์ไม่เคยเจอเรามองย้อนไปแล้วไม่เคยเจอคือเราไม่เคยเจอทางไหนเลยที่จะพาเรากลับบ้านได้จริงการยื้อแย่งแข่งขันการแสวงหาการเอาตัวรอดความหิวที่สรรพสัตว์ออกหาออกล่ายื้อแย่งแข่งขันด้วยกลอุบาย
ร้อนทุกข์ร้อนของสรรพสัตว์ทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ร้อนด้วยความโลภการออกกลอุบายที่เบียดเบียนสรรพสัตว์เบียดเบียนกันเองเมื่อปรารถนาอยากให้ได้อย่างนั้นอยากเพราะความผูกโกรธสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนเขาให้ได้สักวันหนึ่งความอาฆาตทำให้จิตใจมืดบอดเพราะการที่เราไม่เคยศึกษาเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะเราไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่ได้หันกลับมารู้สึกตัวเราก็เที่ยวแต่แสวงตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มบอกไปตามกามมาคุณกามสัญญาวิ่งตามไปจะไปรู้สึกตัวอีกทีนึงเหนื่อยพอตายแล้วล่ะหมดแรงความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ชราค่ำค่าปรากฏขึ้นผมหงอกความตายที่มันขยับเข้ามาใกล้เราสรรพสัตว์ถูกขังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดมันจำกัดสรรพสัตว์มากข้อจำกัดมากถูกขังอยู่จะมีก็แค่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเท่านั้นพระองค์ทรงมาอุบัติขึ้นบอกหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์พระองค์ก็ไม่ได้ชี้ไปทางไหนนี่ถ้าไม่ได้ชี้ขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้ชี้ไปทางทิศนู้นไม่ได้ชี้ไปทางประเทศนั้นบอกให้เรามุดดินลงไปไหนท่านชี้กลับเข้ามาสู่ใจตนท่านกลับมาดูใจตนสิ่งที่ขังเราไว้คือทุกขังความทุกข์เพราะเราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นผิดเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะพึ่งได้เราก็เลยแสวงหาตามสัญญาแสวงหาทรัพย์ว่าจะพึ่งได้แสวงหายศว่าจะพึงได้เดี๋ยวแต่งงานแล้วก็คงจะดีแต่งงานแล้วก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวมีลูกแล้วก็คงจะดีมีลูกแล้วก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วจะดีมียศก็ยังกังวลหวาดกลัวอยู่เดี๋ยวกลับบ้านก็คงจะดีกลับบ้านแล้วก็ยังเปล่าเปลี่ยวยังกังวลยังหวาดกลัวยังหวาดระแวงยังหวาดในใจมีแต่ความกลัวความพัดภาคที่ซ่อนอยู่ในใจความกลัวความไม่แน่ใจความวางใจลงไม่ได้ที่สรรพสัตว์มันซุกซ่อนอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ความรู้ที่เห็นตามความจริงตื่นรู้ขึ้นมาเรียนรู้ความจริงยอมรับความจริงอย่าเพิ่งเชื่อทิฏฐิของตนอย่าเพิ่งเชื่อความเห็นของตนแค่เบื้องต้นของใจที่สงบระงับเนี่ยแม้เราไม่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็ตามทีเถอะนะแต่เมื่อเรารู้จักด้วยตัวเองว่าใจที่สงบระงับเป็นยังไงนะเราจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจเรามีกำลังสติปัญญาเพียงน้อยนิดยังพอรู้พอเห็นตามพระองค์ได้ไม่สงสัยเลยว่าพระองค์จะมีหรือไม่มีพอประจักษ์ด้วยใจของตนเองใจที่สงบระงับสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะประกาศขึ้นมาอยู่ในใจตนไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมถึงมีคนศรัทธาว่าทำไมถึงมีคนเคารพรักพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยหัวใจของพระองค์ปณิธานเป็นไปเพื่อนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนดอกบัวสี่เหล่าที่ท่านพิจารณาก็คนที่พอรู้ตามเห็นตามได้ก็มีผู้ที่ขวนขวายพิจารณาตามกำลังสติปัญญาของตนก็มี
ผู้ที่ขนขวายตามโอวาทคำสั่งสอนกับผู้ที่ไม่สามารถสงเคราะห์ได้ก็มีไม่เคยมีคำพูดไหนเลยของพระองค์ที่จะทำร้ายมีแต่ช่วยเกื้อกูลส่งเสริมสรรพสัตว์ให้รู้สึกตัวให้รู้จักหนทางนี้เป็นลาภของพวกเราเองนั่นแหละไม่ใช่ของใครอย่างเรานี่รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ทำไมเราเพิ่งได้มีโอกาสมารู้จักเมื่อก่อนได้ยินครูบาอาจารย์พูดแต่ก็คัดค้านอยู่ในใจเพราะความเห็นของเรามันมีอำนาจมากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดพระทำไมท่านพูดอย่างนี้ทำไมท่านเทศอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ขัดใจเรากระเทือนอยู่ข้างในทำไมท่านพูดอย่างนั้นล่ะทำไมท่านพูดอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องพูดตามตำรับตำราไม่ใช่เหรอแต่พอเราได้มาเจริญสติค้านไม่ได้เจตนาครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อชี้นำให้สรรพสัตว์รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ให้เมาไม่ให้เพลินไม่ให้หลงอยู่ไม่ให้ประมาทอยู่มันยาวนานจริงๆนะในชีวิตของเราแต่ละคนจะเรียนจบผ่านแต่ละชั้นกว่าจะจบชั้นอนุบาลเนี่ยโอ้มันก็ยาวนานขนาดนั้นจะเรียนจบชั้นอนุบาลจะเรียนจบประถมชั้นประถมจะเรียนจบมัธยมแต่ละชั้นแต่การจะยกใจขึ้นสู่ขั้นของทานของศีลนะมันก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ของคนก็จะรู้ว่าคนที่เริ่มรู้สึกตัวก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแค่เราจะรู้สึกตัวว่าทางที่พระองค์ทรงชี้นำเนี่ยทำไมคนถึงรองรับเอาได้ยากพอมาเห็นถึงตัวเองโอ้ขนาดตัวเองก็เกือบตายอยู่แล้วมันยากกว่าจะรู้เรื่องกว่าเราจะสนใจในการศึกษาทางนี้มันไม่เอานะมันเหลือแค่ตายเหลือแค่ความตายที่รออยู่ต่อหน้าก็หันกลับเข้ามาศึกษารู้สึกความรู้สึกตัวขึ้นว่ามันเป็นของยากนะความเมาในวัยความเมาในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความเมาในทิฏฐิเมาในความเห็นเมาในสัญญาอารมณ์เมาในความเชื่อของตนมันกั้นเราไปหมดเลยจนกว่าว่าเราจะเห็นภัยในวัฏจักรเมื่อความตายมันขยับใกล้เข้ามาเรานั่นแหละเมื่อความพัดภาคนั่นแหละเมื่อความเสื่อมความชราภัยมันปรากฏขึ้นเข้ามาผมสีดำกลายเป็นสีขาวผิวหนังเหี่ยวย่นแตกนะความเสื่อมฟันหลุดร่วงนะภาระกำลังอ่อนแรงลงร่างกายคนที่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของความเสื่อมท่านเลยเป็นผู้สนใจในการศึกษาในสิ่งที่ตนจะต้องเผชิญท่านเรียกว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ยังเมาอยู่นี่เขาจะพูดถึงโทษของความเสื่อมก็ไม่ฟังไม่ได้สนใจ
โลกนี้ไม่แน่นอนนะโลกนี้ไม่น่าไว้วางใจนะโลกนี้เต็มไปด้วยอยู่เป็นของหลอกลวงหลอกล่อสรรพสัตว์ให้หลงอยู่ในความเพลินให้หลงในความท่านจงตื่นขึ้นเถิดท่านทั้งหลายวัฏจักรที่น่าสงสารแสนกันดารนี้ที่เต็มไปด้วยเพลิงแห่งความทุกข์ร้อนมันช่างยาวนานนักในช่วงชีวิตหนึ่งของเราแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวก็จะหมดกันแล้วเดี๋ยวก็จะตายกันหมดอยู่แล้วนี่ท่านทั้งหลายจงตื่นขึ้นเถิดไม่ควรที่จะประมาทตายใจโทษของความเมาของความเพลินไม่ต่างอะไรจากการถูกอสรพิษร้ายฉกกัดตาบอดหูหนวกฟังไม่รู้เรื่องกว่าจะซาออกจากพิษของความเมาในวัยกว่าจะซาออกจากพิษกว่าจะรู้สึกตัวเมื่อความทุกข์มันคืบคลานเข้ามาประจักษ์อยู่แก่ตนทุกข์ที่ประจักษ์แก่ตนหนทางที่ทำมาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ก็คือทุกข์นี่เองธงชัยทุกขังอริยสัจจังทุกข์นี่แหละเป็นของจริงอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่น่าไว้วางใจเมื่อเราลองสังเกตดูทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยความทรงจำอารมณ์ความคิดไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองได้ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองได้ความมืดความไม่รู้ขังเราเอาไว้อยู่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้แต่ตนของตนวันหนึ่งก็เห็นไหมพอมันตายลงไปสุดท้ายก็เสื่อมสลายกลับสู่ธาตุเดิมความเป็นดินปรากฏขึ้นน้ำปรากฏขึ้นไฟดับลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับใช่ไหมดับทั้งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเรานั้นเห็นตรงต่อความจริงใจที่เราไม่คัดค้านต่อความจริงเราจะไม่คัดค้านคำครูบาอาจารย์หรอกครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดตรงต่อความจริงที่ท่านเห็นตรงต่อความจริงมันค้านไม่ได้ใจที่ไม่ค้านความจริงใจดวงนั้นก็จะไม่ทุกข์เหมือนอย่างที่เรากำลังพูดอยู่แล้วก็พูดไปนะความจริงของแต่ละคนก็จะไปหมายเอาตามของคนที่พูดทั้งหมดก็ไม่ได้นะก็หันกลับมาดูใจตัวเองนะที่มันไม่ขัดแย้งนั่นเองที่ท่านพูดก็เป็นเพียงแค่เสียงใจของเราที่รองรับอยู่เหตุผลของเราก็อย่าไปเอานะเหตุผลของเขาก็อย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งเชื่อวางใจไว้กลางๆเปิดใจในการศึกษานะเรียนรู้กับสิ่งที่ตนจะต้องเผชิญความบีบคั้นของความเห็นนั่นแหละเป็นทุกข์ความบีบคั้นของทิฏฐิของความเห็นที่มันซ่อนอยู่ในใจเราความพอใจความไม่พอใจนั่นแหละให้ถอนความพอใจความไม่พอใจให้มีสติและลึกขึ้นมาไม่ให้ลำเอียงไม่ให้ลำเอียงเพราะรักไม่ให้ลำเอียงเพราะกลัวตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลางใจที่สงบระงับปราศจากความบีบคั้นของตัณหานั่นแหละเห็นไหมใจที่สงบระงับปราศจากความบีบคั้นของตัณหาฟังดูใจที่พ้นจากตัณหาใจที่ยอมรับได้ไม่มีความคาดคะเนไม่มีความคาดหวังไม่มีความปรารถนา
จที่ยอมรับกับความจริงเฉยๆนี่แหละยอมรับในการเรียนรู้คือการวางลงนี่แหละสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ได้ไปถามใครละมันท่วมท้นอยู่ในหัวใจมีคำถามจากทางบ้านมาไหมมีเมื่อคืนครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเขาอยากฟังเรื่องน้ำล้างบาตรครับน้ำล้างบาตรเหรอฉันน้ำล้างบาตรนะใช่ครับครั้งหนึ่งเราเคยไปพักกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเราด้วยความเป็นพระที่อยู่ตามป่าเขานะไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรพอดีเพื่อนเขาจะเข้าไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ก็เลยชวนกันไปนะก็ได้เข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะพอเข้าไปด้วยคนที่อยู่ป่ามาเราบิณฑบาตเราก็ได้ข้าวเหนียวเปล่าๆบ้างไม่ค่อยได้ออกไปฉันบ้างไม่ค่อยได้เจออาหารไม่ค่อยได้เจออาหารที่ละเอียดประณีตเท่าไหร่เป็นอาหารของชาวบ้านเขากินกันยังไงเราก็กินกันอย่างนั้นบางครั้งเรากินข้าวเปล่าๆทีนี้พอเราได้ไปกราบครูบาอาจารย์พระเยอะนะเป็นร้อยพระเยอะเป็นร้อยแต่ก็มีโรงอาหารที่เขาทำอาหารเลี้ยงพระเนี่ยอาหารละเอียดประณีตมากแล้วก็จัดอาหารใส่บาตรปกติเพราะปกติอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะปกติอยู่คนเดียวก็จัดอาหารใส่บาตรก็ใครประเคนอะไรมาก็จัดลงบาตร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 ปกติเราทำอย่างนั้นทีนี้เราไปอยู่กับหมู่คณะไปอยู่กับหมู่เพื่อนเนาะแล้วก็คุ้นชินกับการจัดลงบาตรอยู่แล้วก็จัดลงบาตรคนเดียวพิจารณาอาหารเสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่คนเดียวที่เหลือก็คนที่เขาอยู่ด้วยเขาก็เอาไปพิจารณาต่อแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะเราเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์อาหารที่เราจัดแล้วก็ฉันได้มันก็คนคนหนึ่งมันก็จริงๆแล้วมันก็ฉันได้ไม่ค่อยเยอะหรอกอาหารมันก็เหลือเยอะที่จัดลงไปในบาตรพระที่ท่านคอยดูความเรียบร้อยอยู่ท่านก็เห็นเราจัดอาหารใส่บาตรเยอะท่านก็เลยตักเตือนเราด้วยว่าท่านเพิ่งมาใหม่เหรอท่านไม่รู้เหรอว่าที่นี่เขาพิจารณาอาหารกันพอเหมาะบางองค์ท่านก็ฉันน้ำล้างบาตรแล้วก็เห็นจริงกันจริงๆพระท่านฉันเสร็จท่านก็เทน้ำลงไปในบาตรคนแล้วก็กินน้ำล้างบาตรเราก็เห็นอยู่แต่เราไม่รู้เพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปวันแรกเนี่ยเราจะไปรู้อะไรนะทีนี้วันที่สองเราก็เลยลองทำตามเขาดูกลุ่มคณะเขาทำอย่างนั้นเราก็ลองทำตามดูท่านก็ให้อุบายแยบคายอยู่นะพระพี่เลี้ยงท่านถ้าเกิดว่าเราทิ้งคนละปั้นใช่ไหมล่ะทีนี้พระหลายๆองค์อย่างเงี้ยมันก็วันหนึ่งก็ทิ้งกันเป็นกระสอบเลยนะก็เข้าใจได้ว่าพระเยอะก็ต้องช่วยกันประหยัดแล้วก็เข้าใจได้อยู่วันต่อมาเราก็เลยลองทำตามท่านลองทำก็จัดอาหารแล้วก็จัดแบบที่ตัวเองเคยกินนั่นแหละไข่ต้มข้าวเหนียวนึ่งปั้นน้ำพริกผักต้มนิดหน่อยทีนี้พอ
ฉันหมดแล้วมันก็จะหมดแล้วมันก็จะเหลือพวกน้ำพริกเหลือเศษข้าวนะก็เทน้ำลงไปล้างบาตรแล้วก็กินในจังหวะที่เรากินน่ะเราเห็นยายคือมันเป็นลิ้นมันสัมผัสได้กับไข่ต้มกับซอสแม็กกี้กับข้าวภาพที่ปรากฏตอนที่เราไปบิณฑบาตเราก็เห็นคนที่เขาใส่บาตรเราเนี่ยเป็นยายแก่ๆแล้วก็มีหลานยืนอยู่ข้างๆแล้วหลานเนี่ยก็มองดูนะแววตาของหลานนี่ก็คือยายแก่คล้ายๆกับชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำอย่างนี้นะทำงานมาก็ยากลำบากแล้วนะแต่ยังมีน้ำใจมาใส่บาตรให้มันก็กระเทือนอยู่ข้างในกระเทือนอยู่ในข้างในว่าที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอาหารโดยแยบคายถ้าจะมองให้ลึกลงไปก็เหมือนกับให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่คนเกื้อกูลเราท่านเหล่านี้เกื้อกูลเรานะบางคนนี่ไม่มีอาหารจะกินด้วยซ้ำเขายังเกื้อกูลเราได้เลยนะไม่ควรประมาทในอาหารที่บิณฑบาตมันก็ปรากฏภาพมันก็กระเทือนก็เลยเห็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเราได้เรียนรู้จากอุบายแต่ว่าแยบคายมันเห็นของมันเองของพวกนี้กระเทือนนะได้มาก็คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะที่ว่าเรื่องฉันน้ำล้างบาตรมันมีรายละเอียดที่เราเจออยู่บางทีเราเดินบิณฑบาตอยู่กับครูบาอาจารย์เราเห็นพระเดินผ่านมาสองรูปเราเดินอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยข้างในใจเราก็ว่าเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยบิณฑบาตครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังเราได้ไปอาศัยอยู่กับท่านใช่ไหมพระเดินสวนมาสองรูปแล้วก็ข้างในใจเราเนี่ยมันพองตัวว่าเรานี่ดีกว่าเขาว่าเรามีลูกเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์เรามีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศทั่วโลกว่างั้นแต่ใครจะรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยมันบ้า อยู่ในหัวใจมันพองตัวกิเลสมันพองตัวอยู่ข้างในแล้วว่าเราดีกว่าท่านว่างั้นพอเวลาผ่านไปสักเดือนพระที่ท่านเดินสวนมาเนี่ยท่านเป็นพระปฏิโมกข์สวดปฏิโมกข์มันรู้จักโอ้เราทำวัดเช้าก็ไม่เป็นทำวัดเย็นก็ไม่เป็นไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าท่านเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำแต่การให้คะแนนการยกตนข่มคนอื่นนี่เรียกว่านี่เหรอลูกศิษย์ครูบาอาจารย์มีแต่อัตตามีแต่ความสำคัญตัวซุกซ่อนอยู่ในใจมันอายตัวเองนะเห็นตัวเองมันรู้สึกว่าเราแต่มันก็ยังดีที่เห็นตัวเนี้ยที่มันซ่อนอยู่ในใจมันซ่อนมันเป็นอยู่ข้างในเราต้องคอยเฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไหร่ที่เรายังสำคัญว่าเราดีกว่ามันก็จะมีอัตตาอยู่มันยังพ้นจากอัตตาอยู่ยังพ้นจากความเห็นของตนไม่ได้เราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเหมือนเขานั่งภาวนา5นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหยียบย่ำเขาอย่างเงี้ยเรานั่งภาวนา3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็ไปเหยียบย่ำเขาพอเรามองดีๆปุ๊บเมื่อก่อนเราก็นั่ง5นาทีมันเห็นเรากับเขาที่มันเสมอกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนไม่ใช่ว่าเราฝึกฝนแล้วเราจะเอาสิ่งที่เราฝึกฝนไปข่มคนอื่นไปกดคนอื่นเรียกว่าอัตตาทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนจริงๆแล้วการฝึกเพื่ออบรมเพื่อยกใจตนคือให้ทำลายความเห็นให้ทำลายความเป็นตัวตนปฏิบัติไปแล้วมันไม่มีมันมีแต่ความเย็นใจอันนี้เราปฏิบัติไปแล้วมันก็ดีกว่าคนอื่นไปเรื่อยอย่างนี้นะเออไม่มีคนหลอกมันก็หลอกตัวเองมันเป็นอยู่ข้างในเราไปเจอตอนเนี้ยเป็นอยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็ดีกว่าเขาอย่างเทียบทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
จะไปคาดหวังความรู้อะไรจากคนอื่นเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นความจริงมันก็เลยเสมอกันคนก็เลยเสมอกันเรากับเขาก็ไม่ได้ต่างกันเลยเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วก็ให้เวลาเหมือนเราก็ต้องการเวลาในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่ว่าเราจะดีได้นี่เพียงแค่ดีดนิ้วแล้วดีเลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เราก็ต้องการเวลาในการฝึกตัวฝึกฝนอบรมตัวเองก็ให้อภัยตัวเองมาอยู่แล้วตลอดอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขายังไม่มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนอย่างเงี้ยเราก็จะไปถือโทษเอาจริงเอาจังกับเขาอย่างเงี้ยนะมันเป็นความลำเอียงนะเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องให้เวลาต้องให้โอกาสในการปรับตัวเขาจะอยากได้อะไรเขาก็ทำเอาเองของเขาเหมือนเราเพราะสิ่งที่เราทำมันคือสมบัติของเรากรรมที่เราแสดงออกใครมีอะไรย่อมแสดงสิ่งนั้นนั่นแหละสมบัติของใจตนมันก็จะเห็นใจของตัวเองน้ำใจที่มีต่อคนอื่นเราให้คนอื่นได้ไหมเราช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมนั่นแหละทานคือน้ำใจศีลเรารักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เราทุกข์ไม่ใช่ว่ารักษาศีลให้ทุกข์คนไม่มีปัญญาก็รักษาศีลแล้วก็ทุกข์เห็นไหมคนมีปัญญาก็รักษาศีลเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์เจริญสติสมาธิให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นในความสำคัญความรู้ของตนมันก็จะขี้คายความติดขัดอยู่ในใจความติดความขัดที่มันซ่อนอยู่ในใจก็จะขี้คายไปเรื่อยๆนะเบารู้เองเมื่อไหร่ที่ใจเราไม่ทุกข์เราจะรู้เองเลยเราจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวได้เป็นวันๆนั่งเฉยๆนี่แหละแม้ไม่ยิ้มมันก็ไม่ทุกข์นั่งเฉยๆนี่แหละใจที่พ้นจากความบีบคั้นนี่แหละนี่แหละคือความอัศจรรย์ของธรรมะนะใจที่พ้นจากความบีบคั้นไปได้นี่แหละนี่คือความเป็นเลิศใจที่ไม่ทุกข์นั่นเองนะหัวใจใครที่ไม่ได้ถูกบีบคั้นนะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงนะถูกทำลายลงไปอิสระไม่ต่างอะไรนกที่หลุดออกจากกรงนะใจที่พ้นออกจากที่จองจำนะเป็นอิสระโออิสระภาพมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยกราบลงนะแม้ไม่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสัทธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ที่พึ่งที่พึ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีลงคุณของรัตนตรัยเนี่ยประจักษ์เต็มหัวใจเลยนะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเต็มหัวใจธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ชอบแล้วเป็นที่พึ่งสร้างคังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีกำลังสติปัญญาเพียงน้อยนิดยังพอรู้พอเห็นได้ทำไมครูบาอาจารย์ที่มีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มีสาธุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รักษาไว้ในหนทางนี้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาปฏิบัติตามนะกราบลงอย่างสุดหัวใจนะโอกาสครับจิตที่เป็นอิสระจากความกังวลความวิตกความกลัวอย่างที่พระอาจารย์ที่ได้เทศมาเนี่ยเงื่อนผมอยากจะถามว่าเงื่อนในการปฏิบัติเนี่ยควรจะจับตรงไหนและอีกข้อนึงก็คืออินทรีย์พละเนี่ยต้องได้ระดับไหนถึงจะสามารถพิจารณาเงื่อนทำข้อนี้ครับผมคนที่จะพ้นไปถึงความเป็นอิสระได้เราจะต้องเห็นทุกข์นั่นเองเห็นทุกข์คือสิ่งที่มันขังเราไว้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะทำให้เรา
ประจักษ์ด้วยตัวเองว่าความเป็นอิสระจากทุกข์เป็นยังไงการเฝ้าสังเกตดูใจที่คล่องอยู่ที่ติดอยู่ที่ทุกข์อยู่นี่เองใจที่มีความขัดแย้งใจที่มีความบีบคั้นลองสังเกตดูว่าความทยานอยากของเราเบาบางลงไหมลองสังเกตดูการถือโทษการผูกโกรธเนี่ยมันยังฝังอยู่ในใจไหมลองสังเกตดูว่าเราดีกว่าคนอื่นไหมเราลองสังเกตดูว่าเราเห็นคนที่เขาทำดีเนี่ยเรามีความริษยาเขาไหมเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขายังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเหยียบย่ำเขาไหมเราลองสังเกตดูว่าเราประมาทคนไหมเราสำคัญคนไหมการเฝ้าสังเกตดูความขัดแย้งอยู่ในใจความบีบคั้นที่ซุกซ่อนอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่เรามีต่อโลกก็ตามไม่ว่าจะมีความเห็นที่เกิดขึ้นภายในใจตัวเองก็ตามความพอใจความไม่พอใจก็ตามสิ่งที่ติดขัดที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจเรานี่แหละคือเงื่อนในการปฏิบัติถ้าเรียกว่าทุกข์เห็นทุกข์เมื่อไรที่เราเห็นทุกข์ถ้าเราเฝ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยก็คือใจตนใจที่มันขัดแย้งกับความจริงเพราะความจริงเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นสุดวิสัยมันเป็นของมันใจที่เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็จะวางลงถ้าเรียกว่าความดับนิโรธความดับด้วยปัญญาอันยิ่งคือความรู้ที่กระจ่างในความจริงว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าทำไมเราถึงวางได้เพราะมันสลัดคืนเขาว่าสลัดคืนที่ว่านิโรธหรือว่าความดับเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการปรับความเห็นนั่นเองเพราะความเห็นที่ปรับเพราะกำลังสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราเห็นชัดด้วยตัวเองนะซึ่งความรู้ที่จะไปเห็นตรงนี้คือความรู้ที่ตั้งมั่นถึงประกอบด้วยมรรคประกอบด้วยองค์8หรือจะเรียกว่าสติสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์เขาว่าสติสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ก็ประกอบด้วยศรัทธาซ่อนอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์พละที่ถามอินทรีย์พละที่ซ่อนอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาความลงใจของเรามีความเชื่อมั่นในความจริงขนาดไหนเรารู้จักความจริงขนาดไหนถ้าเรารู้จักความจริงจริงๆแล้วใจเราจะไม่ทุกข์เพราะใจกับความจริงมันจะไม่ขัดแย้งกันนะวิริยะก็คือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตนขนาดไหนหรือว่าลังเลสงสัยไม่แน่ใจวางใจลงไม่ได้เสี่ยงซึมศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือวิริยะแท้จริงแล้วก็รวมสู่ความจริงความจริงที่ว่านี้ก็คือสติสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดความจริงแล้วความจริงคืออะไรเห็นไหมแล้วความจริงคืออะไรล่ะความดีก็จริงความชั่วก็จริงมืดก็จริงสว่างก็จริงเราจะรู้ก็ตามเราจะไม่รู้ก็ตามเราจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่จริงของมันอยู่แล้วใจที่ยอมรับความจริงได้คือใจที่พ้นจากทิฏฐิใจที่พ้นจากความเห็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของเขาย่อมดับลงไปตามเหตุปัจจัยของเขาสิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลทั้งหมดนั้นย่อมดับลงไปใจที่พ้นจากทิฏฐิจากความเห็นนั้นมันก็เป็นอิสระจากความเห็น ซึ่งกำลังของอินทรีย์พละเนี่ยคนที่จะพิสูจน์ได้คือตนเองเราเชื่อมั่นยอมรับในความจริงถ้าเราสามารถยอมรับในความจริงได้เราจะเห็นว่าคนอื่นที่มีความเห็นผิดก็จริงที่มีความเห็นถูกก็จริงคนที่รู้ก็จริงคนที่ไม่รู้ก็จริงคนดีก็จริงคนชั่วก็จริงมืดก็จริงสว่างก็จริงเราไม่สามารถเลือกให้ได้ดังใจเราเลยการยอมรับในความต่างคือการยอมรับความจริงใจที่ถอนจากความพอใจและไม่พอใจออกไ
อะไรที่จริงก็เลยลงทั้งหมดเลยทุกข์ก็จริงเพราะทุกข์นี่แหละเป็นของจริงเมื่อใจที่สามารถยอมรับทุกข์นั้นได้ทุกข์ที่ตั้งอยู่แล้วทุกข์นั้นก็ไม่สามารถทำอะไรแล้วได้อีกต่อไปเมื่อใจกับความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทุกข์ที่มีอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปตัวนี้เราจะประจักษ์ด้วยตัวเองซึ่งอินทรีย์พระเนี่ยเราจะต้องเป็นคนพิสูจน์ตัวเองนั่นเองเราจะไปถามใครไม่ได้นะพระตัวเนี้ยอินทรีย์พระเนี่ยเป็นกำลังที่เป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรมเป็นกำลังที่เราจะรองรับความจริงได้เมื่อใจกับความจริงที่มันไม่ขัดแย้งกันคือใจที่ไม่ทุกข์เมื่อไหร่ที่ใจยังทุกข์อยู่นั่นคือมันยังไม่ยอมรับความจริงแต่เมื่อไหร่ที่ใจที่พ้นจากความบีบคั้นไปแล้วมันรู้เองนะสิ่งนี้มันเหนือคำพูดเลยอนุโมทนากับคำถามเนาะขอโอกาสครับพระอาจารย์ตะวันกับของเรามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้5องค์ตอนนี้ตรัสรู้ไปแล้ว4องค์แต่ละองค์มีธาตุประจำพระองค์ดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุพระพุทธเจ้าโคดมธาตุลมถ้าใครปฏิบัติดูลมจะสามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวบุคคลหลายคนก็รอว่าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าคงจะดีเราต่อไปเราจะไปหาพระศรีอริยะเมตไตรคนได้เดี๋ยวนี้เราเกิดทันแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้ามี5พระองค์เนี่ยตอนนี้องค์ที่4แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรล่ะมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอริยสัจ4ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆท่านก็มาประกาศอริยสัจ4ความจริงที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์สิ่งที่เราควรเห็นที่สุดเลยคือทุกข์เดี๋ยวเราเกิดทันพระพุทธเจ้าคงจะดีเดี๋ยวเราเกิดทันครูบาอาจารย์องค์นั้นคงจะดีพระพุทธเจ้ามาเป็นล้านๆมาเถอะแล้วก็ต่อให้มาอีกเป็นล้านๆมาเถอะท่านก็พูดเรื่องเดิมพูดเรื่องอริยสัจ4คือหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นออกจากทุกข์เราจะรอใครอย่าไปหมายที่ตัวบุคคลให้รู้จักทุกข์นั่นแหละให้เรียนรู้ทุกข์นั่นแหละให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละภรรยาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายธาตุขันธ์และขันธ์5แสดงออกมาให้เห็นชัดก็กำหนดตัวผู้รู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นอยากให้พระอาจารย์แนะนำเพิ่มเติมครับยอมรับความจริงนะยอมรับในการเรียนรู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายให้เห็นความจริงนั่นแหละนะให้ดูให้มันชัดนะตอนที่เราเกิดขึ้นมาร่างกายของเราเป็นยังไงให้เห็นความจริงของร่างกายเฝ้าดูให้เป็นผู้เฝ้าสังเกตดูอย่าเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเฝ้าสังเกตดูให้เห็นความจริงของใจของกายให้มันชัดตั้งแต่เกิดจนถึงตายจนถึงเผาจุดโฟกัสที่ตั้งมั่นอุบายในการรักษาใจตนให้เห็นความจริงตัวนี้ขอโอกาสครับสอบถามครับเวลาภาวนาแล้วลมหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าควรทำยังไงต่อครับ ถ้าลมหายใจเป็นภาระก็ทิ้งลมหายใจไปเลยถ้ามันบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้า
ขี้เกียจหายใจก็ไม่ต้องหายใจมันซะเลยนะรู้เฉยๆก็ได้ปล่อยให้มันหายใจโดยธรรมชาติเขาจะปรับตัวของเขาเองความรู้เดี๋ยวก็กลับมาจับลมเหมือนเดิมจากเป็นเชฟกลับมาฉันง่ายๆแบบนี้มันไม่ง่ายเลยเจ้าค่ะคนทำอาหารอร่อยจะกินฝีมือคนอื่นยากแต่พระอาจารย์ตัดเรื่องนี้ได้สาธุสาธุเจ้าค่ะมันเป็นนิสัยวาสนาเดิมเป็นคนเลี้ยงง่ายตอนเด็กๆ เราเคยกินข้าวโรยเกลือไปโรงเรียนเขาห้อยเกลือเคยกินป่ะคักขนาดเด้ข้าวเหนียวฮ้อนๆแม่ก็ปั้นให้ถือข้าวเหนียวโรยเกลือแล้วไปโรงเรียนบางวันก็ข้าวไข่ต้มข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวกินง่ายเป็นคนกินง่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวันไหนได้ปลาทอดเนี่ยโอ้ยหอมใส่พริกเนาะหอมบีบบักนาวใส่สักหน่อยจะเป็นคนกินง่ายไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรก็กินก็อะไรมาให้กินก็กินหมดอะไรที่คนกินได้แล้วก็กินได้แหละเอาอย่างนั้นแหละเนาะตอนเช้าเนาะครับสาธุขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถพ้นจากความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ